สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะสวัสดี FC ชัดเจนมันข้าวทุกๆคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนนะฮะผมจะพาทุกท่านไปนะครับชมการเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวข้าวที่อยู่ด้านหลังของผมนี้คือข้าวเหนียวนะครับ CP นะครับเบอร์16นะครับ CP 16นะครับก็ผมก็ได้ทำการปลูกไปนะครับด้วยการดำเนาะนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ทำการปักดำไปวันนี้อายุข้าวได้125วันนะฮะวันนี้วันที่19 20วันนี้วันที่20ตุลานะครับ20ตุลา2564นะครับอายุข้าวได้120กว่าวันนิดๆ นะครับก็ทำการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวนะครับหลังจากพายุผ่านไปเนาะนะครับคอมโพสูหานไปแล้วก็ฝนน่าจะหายนะครับก็เลยทำการเก็บเกี่ยวเนาะนะครับเราไปชมกันนะว่านะครับหลังเกี่ยวไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับข้าวเหนียว CP 16นะครับข้าวเหนียว CP 16นะครับเป็นข้าวที่ไม่ไวแสงเนาะปลูกได้ตลอดปีนะครับนะปีนาปังได้หมดนะครับอายุ120วันโดยประมาณนะฮะผมก็ได้เมล็ดพันธุ์มา2กิโลเนาะนะครับได้มาทดลองปลูกนะครับเป็นข้าวเหนียวเม็ดสีแดงนะครับคล้ายกอขอ6นะฮะเป็นข้าวเหนียวนะครับที่ไม่ไวแสงเม็ดสีแดงคล้ายกอขอ6นะครับจะประมาณนี้นะครับเม็ดสีแดงคล้ายกอขอ6ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือรวงเขาเนาะนะครับลักษณะรวงก็จะประมาณนี้ปลูกได้ตลอดปีนะครับ120วันนะครับผมก็ทำการปักดำไปเนาะจ้างแรงงานคนมาดำนะครับอันนี้ก็เก็บเกี่ยวก็เกี่ยวตากไว้ครับเกี่ยวตากไว้นะครับตากได้1แดดนะครับเริ่มเกี่ยวเมื่อวานนะครับวันนี้ก็น่าจะตากให้แห้งอีกสักแดดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำการมัดลักษณะรวงโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้ที่เห็นนี่แหละครับเม็ดก็ออกสีแดงเข้มก็ไม่เข้มเท่าไหร่นะฮะก็ไม่ได้เข้มมากนะครับไม่ได้เข้มมากแต่ว่าก็มีความคล้ายนะครับมีความคล้ายกอขอ6ต้นสูงในเรื่องรสชาติของผมก็ยังไม่ได้รับประทานเนาะยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวจะมารีวิวตอนชิมให้ดูอีกทีนึงนะครับนะครับอันนี้ก็เกี่ยวตากไว้ที่คันนานะครับก็กลางตะข่ายครับเสาเยอะๆเนี่ยครับเสาเรียงรายอย่างนี้คือกลางตะข่ายดักนกนะครับไล่นกมาให้นกลงมากินเนาะก็เหลือจากน้องนกนะครับเหลือจากน้องนกก็นะครับทำการเก็บเกี่ยวไอตัวที่เขียวๆโดเดอันนี้คือข้าวปนเนาะนะครับคุณแม่เกี่ยวให้นะครับใช้แรงงานคนเกี่ยวนะฮะก็จะเลือกได้ในระดับหนึ่งเนาะอันไหนเป็นข้าวปนที่ไม่ใช่เม็ดสีแดงนะครับเราก็ไม่เอานะฮะเราก็ไม่เอาก็ยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนิดหน่อยนะครับโซนนั้นจะเป็นโซนที่อยู่ชิดต้นไม้ฝั่งนี้นะครับอยู่ชิดบ้านคนค่อนข้างจะเม็ดหลายเยอะนะครับเพราะว่าน้ำเสียจากบ้านหลังนั้นไหลลงมาก็ทำให้ข้าวเรางามงามเกินไปมันก็มีเชื้อราเข้ามานะครับทำให้ข้าวเรามีปัญหาเนาะเม็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยจะเลือกเก็บเกี่ยวไว้กินเนาะนะจะเกี่ยวไว้กินรอเกี่ยวไว้กินครับส่วนนั้นนะเดี๋ยวไปดูแปลงอีกแปลงนึงเนาะติดถนนนะครับแปลงนั้นจะเม็ดสวยมากเลยไปดูกันนะอันนี้คือแปลงที่ติดถนนนะครับแปลงที่ติดถนนนะฮะปล่อยน้ำออกก็น้ำก็ไม่ไปไหนนะฮะปล่อยออกเต็มที่แล้วนะครับก็ได้เท่านี้ก็เกี่ยวเดินน้ำไปนี่คือรวงที่เกี่ยวแล้วนะครับเนาะเกี่ยวเสร็จใหม่ๆเลยนี่ก็อยู่ในระยะพับพึงนะครับยังมีเขียวที่คนรวงอยู่นี่ก็เป็นลักษณะของเมล็ดนะครับเนาะก็มีเม็ดลงเม็ดลายอยู่บ้างนะครับถึงจะฉีดพ่นยาป้องกันก็ยังมีอยู่เนาะ
ักษณะแตกกอก็จะประมาณนี้นะครับกอหนึ่งก็มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับประมาณ10ลำถึง15ลำนะครับต่อกอนะครับอันนี้คือใช้คนดำเนาะนะครับความสูงก็นะครับเท่าที่เห็นนะครับแม่สูงเท่าไหร่นะ150นะครับยอดใบธงก็ประมาณ130เซนนะครับรวงก็อยู่ต่ำลงมานะครับความสูงไม่สูงนะครับไม่สูงมากนะครับไม่ล้มนะฮะไม่ล้มต้นก็แข็งแรงอยู่นะครับอันนี้ก็ผ่านพายุมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับครับอันนี้คือพวกรวงที่ยังไม่เกี่ยวเนาะปล่อยน้ำแห้งไม่ได้เนาะข้าวมันก็เลยยังดูเขียวอยู่นะครับเม็ดค่อนข้างยาวเนาะเม็ดยาวสวยนะครับติดเขียวอยู่เขียวคนรวงอยู่พับพึ่งนึ่งอร่อยนึ่งอร่อยครับรุ่นนี้CP 16นะครับไม่ไวแสงปลูกได้ตลอดปีนะครับปลูกได้ตลอดปี120วันโดยประมาณโดยรวมนะเท่าที่สังเกตน่าจะในเรื่องของผลผลิตน่าจะสู้นาคาไม่ได้นะนาคาจะแตกกอดีกว่านะครับหอมนาคาแตกกอดีกว่าเดี๋ยวรอดูนึ่งนะครับตอนนึ่งกินนะครับว่าจะหอมนุ่มอร่อยไหมนะครับสำหรับ CP 16นะครับเป็นข้าวกอตั้งนะครับนะครับเป็นข้าวทรงกอตั้งไม่ใช่กอแบะความสูงก็120 130เซนนะครับวัดถึงใบธงเนาะนะครับรวงก็จะอยู่ข้างล่างลักษณะคล้ายๆกับข้าว CP เลยนะฮะตอง8เลยนะฮะลักษณะโดยทั่วไปเนาะนะครับคล้าย CP ตอง8เลยแต่เม็ดจะต่างกันตอง8จะเม็ดขาวเนาะอันนี้จะเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงข้าวเหนียวนาปรังนะครับเม็ดแดงเอาไว้ใส่นาโคกนาดอนที่น้ำหมดก่อนน้ำแห้งก่อนนะครับตัวนี้เลยฮะใช้ได้เดี๋ยวเราชิมรสชาติดูครับต้องมารอลุ้นเรื่องรสชาตินะครับถ้ารสชาติผ่านก็ขยายกันยาวๆเลยนะฮะนี่ครับรวงก็ยาวพอสมควรนะครับนี่ถ้ารวงที่สมบูรณ์เนาะนะครับระแงก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้นับระแงยากอันนี้คือรวงเดียวนะครับข้าวที่สมบูรณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะรวงจะค่อนข้างยาวแต่มันก็ไม่ได้ทุกรวงไงฮะธรรมชาติมันก็จะมีตัวที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเนาะนะแต่ให้รู้ว่าประมาณนี้นะครับศักยภาพของเขาที่เขาเต็มที่เนาะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยฮะวันนี้จะทำการเก็บเกี่ยวนะครับแม่ก็จะค่อยๆเกี่ยวไปนะครับเกี่ยวคนเดียวอีกคนนึงเลี้ยงหลานผัดกันทำงานครับชาวนาวันหยุดมาดูอีกมุมหนึ่งนะฮะนะครับนี่มุมที่อยู่แปลงคันนานี่ครับก็ยาวนะครับรวงถือว่าใหญ่ยาวอยู่นะครับรวงค่อนข้างใหญ่ยาวอยู่ใช้ได้โอเคก็มาอัปเดตให้ทุกท่านชมเนาะนะครับเกี่ยววันนี้ก็ตากนะครับ 1-2 แดดเนาะนะครับวันพฤหัสนะครับตอนเย็นๆน่าจะมามัดเนาะพรุ่งนี้ตอนเย็นๆน่าจะมัดเก็บเพราะว่าดูแล้วเหมือนฝนจะตกวันศุกร์นะครับก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยนะครับถ้าฝนจะมาเราก็ต้องเก็บเนาะนะครับเก็บไปนวดนะครับอันนี้กะจะนวดเองนะครับกะจะนวดด้วยคนนะครับนะครับกะจะนวดด้วยคนที่บ้านนะครับเอาไปนวดที่บ้านนะครับปลอดไฟจากน้องฝนนะครับอันนี้คือเอาตะข่ายมากลางนะครับถอนตะข่ายออกหมดแล้วนะครับกันนกลงมากินเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหลือเยอะอยู่
โอเคก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมประมาณนี้นะฮะสำหรับข้าวเหนียว CP 16นะครับ CP 16นะครับ CP เบอร์16นะครับก็พันใหม่ก็ออกมาหลายเบอร์นะฮะมี16มี20นะครับแต่ว่า20เขาดูเหมือนจะอ้วนอ้วนป้อมป้อมสั้นๆไปหน่อยนะครับก็เลยได้16มาปลูกนะครับอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์จากนะครับศูนย์ข้าวชุมชนนะครับตำบลปากคายจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับของพี่เก่งนะครับแบ่งพันธุ์มาให้ผมทดลองปลูกนะครับ2กิโลนะครับก็ออกได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับรสชาติคุณภาพการกินนะครับสีแล้วมานึ่งกินจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับ CP16 สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ